ุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับในครั้งนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับมาแนะนำนะครับในเรื่องของการปลูกผักชีฝรั่งหนึ่งในพืชทางเลือกของเกษตรกรนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีปลูกอะไรดีที่สามารถสร้างรายได้นั่นเองหนึ่งในนี้ครับคุณลุงแนะนำว่านี่ฮะคุณผู้ชมผักชีฝรั่งนั่นเองนะฮะหลายคนรู้จักนะฮะแต่ว่าคนในแต่ละพื้นที่ก็เรียกแตกต่างกันออกไปนะครับในครั้งที่ผ่านมาคุณลุงก็แนะนำไปบ้างแล้วนะฮะว่าการปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์วังไหนตามมดเขียวเนี่ยนะฮะผลผลิตที่ได้เนี่ยเหมือนกับเคมีเลยไม่แตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่ได้คือ1คือลดต้นทุนการผลิตแน่นอน2ในเรื่องของดินที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับวันนี้ครับคุณลุงครับแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่สนใจที่จะปลูกผักชีฝรั่งต้องทำอย่างไรพันหาได้ยากไหมเริ่มต้นต้องทำยังไงก่อนครับคุณลุงครับครับเริ่มต้นนะครับหนึ่งคือเมล็ดพันธุ์ครับครับเมล็ดพันธุ์นี่ก็เก็บจากต้นพวกนี้แหละครับเธอเมื่ออายุเขาถึงเวลาที่จะออกดอกครับนะครับก็นู่นแหละก็ทีนี้ก็ประมาณถ้าปลูกรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้หวานปลูกเมื่อต้นเดือนพฤษภาครับนะครับทีนี้มีอายุผักชีฝรั่งมีอายุ4เดือนครับ3ถึง4เดือนนี่ทีนี้ก็ถ้าบำรุงดีดูแลดีก็เริ่มจะเก็บเกี่ยวได้ถอนได้ขายได้นะครับคุณลุงครับผมเห็นที่โรงเรือนเนี่ยนะฮะการทำของพื้นที่ของลุงนี่คืออยู่ใช้ประมาณเท่าไหร่ฮะพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ600ตารางวาไร่ครึ่งประมาณได้ครึ่งครับ6งานนะครับกับการปลูกผักชีฝรั่งผมเห็นมีคลุมแสลนด์ด้วยครับใช่ครับคลุมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพืชตัวนี้นะครับก็คือเป็นพืชที่ไม่ชอบแสงแดดจ้าอากาศร้อนครับนะครับถ้าตรงไหนถ้าถูกถ้ามีแสงแดดนะครับครับพืชตัวนี้จะไม่เจริญเติบโตจะเหลืองแคร์แกลนแล้วมีดอกออกมาเร็วที่สุดไอ้ดอกตัวนี้ก็จะไปพูดง่ายๆคือเป็นการเอ่ยถ่วงความเจริญเติบโตของของต้นแม่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้จะต้องกางแสลมเพื่อพรางแสงครับนะครับเพราะพืชตัวนี้ชอบแสงรำไรนะครับครับคือจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องคุมแสลมนั่นเองครับคุมแสลมผมเห็นระบบน้ำเป็นแบบสปริงเกอร์ด้วยครับใช่ครับให้น้ำวันหนึ่งเยอะขนาดไหนบ้างฮะสำหรับผักชีฝรั่งโอ้ผักชีฝรั่งนะครับน้ำนี่ก็ให้ตามสมควรนะครับบางทีถ้าวันไหนฝนตกก็ไม่ต้องให้ทุกวันไหมก็ไม่ทุกวันหรอกครับบางครั้งวันไหนถ้าช่วงหน้าแล้งอากาศร้อนนี่ก็ทุกวันครับถ้าช่วงไหนอากาศถ้าไม่ร้อนจัดบางทีมีติดธุระบ้างแม่แน่มารถที่ก็วันเว้นวันสองวันสามวันมาครั้งก็ยังให้ได้ก็ยังให้ได้อยู่ได้ครับนะครับเอาละฮะในเรื่องของการบำรุงเขาบ้างดีกว่านะครับคุณลุงใช้ปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวด้วยนะครับกับพื้นที่ประมาณไร่กว่าๆอย่างเงี้ยฮะกับการปลูกผักชีฝรั่งเนี่ยเยอะขนาดไหนแล้วก็ใช้ช่วงไหนบ้างก็มีใช้ช่วงแรกนะครับช่วงเตรียมดินนะครับช่วงไถพรวนแล้วก็ใส่ปุ๋ยของเราไปเลยปุ๋ยนี่จะใช้ตอนใช้รองพื้นก่อนที่จะหวานเมล็ดอ๋อรองพื้นก่อนครับครับครับรองหวานรองพื้นก่อนที่จะหวานเมล็ดครับผมฟังคุณลุงเล่าอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราด้วยครับใช่ครับนะครับพี่ประโยชน์มีแนะนำในเรื่องของปุ๋ยในการเชื้อราได้ไหมฮะฮะคือเรามีฮะปุ๋ยป้องกันเชื้อรานี่มันเป็นเกี่ยวกับพวกป้องกันไปท็อปครับนะหรือว่าราชนิดหนึ่งก็ได้นะฮะครับตัวนี้เราเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์วัตถุชีวภาพที่มีส่วนผสมของไตรโคโดมาครับ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 ก็ในโอกาสวันหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณลุงเจริญเนี่ยนะครับมาทดลองใช้แต่ณที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณลุงได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์วังหนาจ้างมดเขียวนะซึ่งก็ใช้ได้ตามปกติครับครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่ครับใช้ได้ครับใช้ได้ดีครับนะครับถ้ามีโอกาสเราก็จะแนะนำต่อไปก็แล้วกันนะฮะในเรื่องของการใช้งานอะไรที่มันเหมาะสมแล้วก็ทำยังไงก็ได้แล้วแต่นะฮะให้เกษตรกรนั้นมีผลผลิตที่ดีแล้วก็เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0805504888